ในหน้าปกจะเห็นรูปกระต่ายนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์แล็บของแล็บวิจัยผมนะครับที่คณะ ICT คือแล็บ MVIT นะครับ Machine Vision and Information Transfer คือการทำบนข้อมูลภาพและวิดีโอนะครับจะค่อนข้างหลากหลายเดี๋ยวผมแนะนำตัวสั้นๆแป๊บหนึ่งนะครับก็ในนี้จะมี QR Code นะครับอยู่3 QR Code เป็นเข้าไปที่โฮมเพจส่วนตัวของผมนะครับโฮมเพจของแล็บแล้วก็ Facebook Group ของแล็บนะครับจะมีทั้งโอกาสในcollaboration ความร่วมมือนะครับทุนวิจัยทุนศึกษาประกาศงานอัปเดตสถานะวิจัยนะครับมีเปเปอร์ใหม่ๆออกมามีการพูดคุยการ collaborate ต่างประเทศผมสามารถเป็นตัวกลางให้ได้ในการที่จะเชื่อมไปต่อพาร์ทเนอร์ที่อยู่ต่างประเทศได้เหมือนกันนะครับจะหรือว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ส่งมาที่อีเมลผมได้เช่นเดียวกันนะครับครับผมอยู่คณะ ICT ผมจบเรียนเอกเสร็จนะครับผมก็กลับมาที่มหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะครับก็สอนมาประมาณ9ปีละก็เป็นอาจารย์ตามปกตินะครับก็เน้นสอนไปที่ Machine Learning Multimedia นะครับ AI นะครับทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับแล้วก็มีคณะต่างๆแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นประจำนะครับถ้าเป็นประจำเนี่ยจะอยู่ที่คณะ ICT ของมหิดลนะครับครับก็ทางอินได้บอกบางส่วนไปละได้ขายผมไปบ้างก็ดูที่แรกว่าจะมาขายตัวเองนะครับก็ดูได้นะครับรางวัลที่ได้รับส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ตัวของวอชอนะครับแล้วก็ตัวตีพิมพ์ publication citation นะครับแล้วก็ผมจะจบปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาเอกนะครับจากที่ซิดนีย์นะครับUNSW นะครับก็บางท่านหลายๆท่านในนี้อาจจะจบมาจากที่เดียวกันนะครับก็จะเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกันนะครับผมเรียน Computer Science and Engineering นะครับก็จะมี collaborate อยู่ทั้งมหาวิทยาลัยเดิมนะครับแต่ก่อนจะมีNICTA แต่ตอนนี้คือรวบไปอยู่กับ Data Center สักอย่างนึงผมลืมชื่อละแล้วก็มี UTS มี Macquarie University นะครับที่ยังเป็นคู่ความร่วมมือณปัจจุบันและกำลังพยายามต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมนะครับที่รวบองค์ความรู้ระหว่างประเทศนะครับผมในสไลด์นี้จะเป็นตัวอย่างนะครับของนักศึกษาให้มาดูเพื่อเกิด motivation ว่าเฮ้ยอาจารย์ผมต้องจบ IT เท่านั้นไหมถึงจะมาเรียนโทเรียนเอกได้เพราะว่าบางทีเรา collaborate กันในรูปแบบของ academic service หรือ research เนี่ยมันก็ยังอาจจะไม่มันไม่สุดนะอาจารย์ทำให้เสร็จแล้วยังไงผมอยากต่ออีกนิดนึงมันก็ไม่สุดหลายๆคนก็คือมาเรียนเองนะครับปริญญาตรีอาจจะไม่ทันละก็อาจจะจบกันหมดแล้วนะครับแต่ยังมีในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับที่เรามีหลากหลายแบ็คกราวด์เลยนะครับลูกศิษย์ผมส่วนใหญ่จะไม่ได้จบ IT นะครับส่วนใหญ่จะจบศาสตร์อื่นอย่างเช่นเกษตรสัตวแพทย์แพทย์นะครับพยาบาลนักศึกษาศาสตร์นะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศปากีสถานจีนนะครับเราก็คือเปิดในทุกศาสตร์เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทำงานร่วมกันเราก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะครับเพื่อให้เห็นถึง motivation แล้วก็ direction ที่ตรงกันนะครับหลังจากนั้นก็คือต่อกันยาวๆเลยนะครับคู่ความร่วมมือณปัจจุบันอาจจะมีองค์กรของท่านอยู่ในลิสต์นี้นะครับทั้งในมหิดลนะครับในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะครับถ้าท่านโคอยู่ที่องค์กรไหนและอยากจะไปต่อด้วยกันเนี่ยอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับมหิดลยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็เปิดรับการร่วมมือเชิงวิจัยเชิงอุตสาหกรรมนะครับนวัตกรรมในทุกรูปแบบนะครับอันนี้ผมไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเป็นท็อปิกส์นะครับที่ผมทำงานวิจัยอยู่นะครับร่วมกับนักศึกษาทั้งตรีโทเอกแล้วก็รีเสิร์ชเชอร์ที่อยู่ในแล็บนะครับตัวไฮไลท์สีแดงๆเนี่ยจะเป็นหัวข้องานวิจัยที่ผมแอคทีฟอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นเรื่องของ medical image processing ว่าไม่ฮิโดนจะมีโรงพยาบาลนะครับหลักๆก็จะมีศรีราชรามาที่แอคทีฟในเรื่องงานวิจัยนะครับแล้วก็มีบริษัทเขตร้อนอีกที่นึงนะครับก็จะเป็น medical image analysis แต่เราจะไม่ใช่โฟกัสของวันนี้ประมาณสัปดาห์หน้าหรือ2สัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็จะมีคลิปทอล์กทางด้าน medical image analysis ต่อนะครับเดี๋ยวท่านใดที่สนใจเนี่ย
รอดูประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ของ Lab ได้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของ Biometrics นะครับทั้งของคนและของสัตว์เลยนะครับ Biometrics คืออะไรนะครับ Biometrics คือการระบุอัตลักษณ์นะครับของบุคคลหรือของสัตว์นะครับแต่ที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยจะเป็นของบุคคลจะ apply ในเชิงการใช้งานมีทั้ง authentication verification identification นะครับ authentication อย่างเช่นท่านมือถือเนี่ยครับเราจะล็อกอินอย่างนี้แต่ถ้ารุ่นผมได้มือถือใหม่ๆรุ่น40นะครับ40 up up เนี่ยก็จะล็อกอินด้วย username password ใช่ไหมครับพอมาหลังๆเนี่ยก็จะเป็นการล็อกอินด้วย fingerprint นะครับล็อกอินด้วยใบหน้านะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า biometricsนะครับท่านไปทำวีซ่าต้องเก็บนิ้วเก็บหน้าถ้าไม่ทันพาสปอร์ตเก็บนิ้วเก็บหน้าเก็บตานะครับสิ่งนี้คือเป็นไบโอเมตริกส์ถ้าจะพูดอันนี้เรื่องยาวเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการระบุอัตลักษณ์ที่ไม่สามารถหรือยากในการทำซ้ำในการปิดบังหรือในการทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการที่จะระบุอัตลักษณ์ได้สูงกว่าการใช้เทคโนโลยีในอดีตอย่างเช่น username password หรือ key card พวกนี้ครับสุดท้ายมันยังมีช่องโหว่ในการที่จะทำซ้ำได้นะครับหรือปลอมแปลงได้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยี biometrics เนี่ยมันค่อนข้างพุ่งสูงสุดละในด้านของคนนะครับก็ไปถึงการทำพวก fintech พวกauthenticate ของการทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือสิ่งสำคัญอย่างนี้ก็จะใช้ biometric เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับเราก็เลยมีการต่อยอดมาสู่การทำ biometric สำหรับ animal หรือสำหรับสัตว์นะครับเหมือนจะเป็นเรื่องใหม่แต่ในวงการของวิชาการหรือวงการวิจัยเนี่ยมันก็ใหม่นะฮะแต่จะใหม่ในหลักของ10ปีนะครับมันจะไม่เหมือนของการทำบนคนเนี่ยจะเป็นหลับหลายๆ10ปีจนมีโซลูชันออกมาท็อป5โซลูชันของ biometric solution นะครับหลายๆท่านที่เล่นเรื่องนี้จะรู้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ของสัตว์เนี่ยตัวสแตนดาร์ดที่เป็นindustrial level หรือการขายเป็น commercial product เนี่ยยังมีน้อยมากถ้าจะเห็นอยู่บ้างในประเทศจีนนะครับก็จะเป็นลักษณะของ start up ในการทำ biometric ให้น้องหมาน้องแมวนะครับเพราะนั้นของเราเนี่ยเราก็จริงๆจะว่าบังเอิญก็บังเอิญนะฮะเพราะผมก็จะมีเพื่อนอาจารย์อนุวัฒน์นะฮะอาจารย์อาร์ตไม่รู้เข้ามาฟังด้วยหรือเปล่านะครับอาจารย์อนุวัฒน์ก็จะอยู่ที่คณะสัตวแพทย์นะครับของมหิดลแล้วเราก็จะเป็นเครือข่ายครับพอเริ่มจากสัตวแพทย์มหิดลก็เริ่มไปที่สัตวแพทย์ของมอเกษตรนะครับลงไปที่กรมปศุสัตว์แล้วก็ลิงก์ต่อกันเป็นเครือข่ายวิจัยนะครับก็เริ่มมีการทำนวัตกรรมในเรื่องของการทำไบโอเมตริกส์ในการระบุอัตลักษณ์ของกระบือของโคนมของโคนะครับซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติแล้วก็มีในประเทศไทยที่เป็นจุดเด่นๆนะครับปัจจุบันเราก็ทำโคนมได้ทุนวิจัยต่อเนื่องมา2จาก2สถาบันแล้วครับก็กำลังรอผลทุนวิจัยจากของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกต่อยอดหนึ่งเพื่อทำขึ้นมาให้เกิดเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่งนะครับแล้วก็ได้รับการอนุเคราะห์จากทางอสค.นะครับในการให้เข้าไปศึกษาอสค.นี่คือเจ๋งมากอยู่แล้วนะครับในความเป็นใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฟาร์มนะครับแต่เราก็จะเข้าไปเสริมในส่วนที่องค์ความรู้ของเรามีนะครับก็หวังว่าจะได้ทำต่อยอดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของ Biometric แล้วก็จะมีตัวหลักวิจัยผมเองเนี่ยผมจะทำกับสุนัขนะครับพิษแล้วก็โรคพิษสุนัขบ้าการทำพวกprediction ของขอบเขตของการติดเชื้อการระบาดใช้ AI model นะครับหรือการระบุอัตลักษณ์ของสุนัขเพื่อช่วยในการบริหารจัดการการศึกษาพฤติกรรม behavior analysis นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำนวัตกรรมเกี่ยวกับ biometric แล้วก็การเฝ้าระวังเฝ้าศึกษาพฤติกรรมผ่านทางระบบกล้องนะครับเหมือนของคนเลยอยู่นี้เวลาเราซื้อระบบกล้องวงจรปิดเนี่ยสมัยก่อนเราก็คือซื้อแล้วก็ดูผ่านจอมอนิเตอร์ด้วยตัวเองนะครับสมัยนี้มันจะต้องเป็นกล้องวงจรปิดที่มาพร้อม AI ละมี AI sensor detect movement recognize หน้าของเจ้าของบ้านนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีมันเลยเข้ามาสู่ในเขตพื้นที่ของการเกษตร
ที่เป็นการเกษตรสมัยใหม่ค่อนข้างมากถ้าจะพูดถึงเทคโนโลยีมันกว้างนะครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ AI Data Text ไปจนถึงสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้คือพวกภาพวิดีโอ Image Processing นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทำอยู่ณปัจจุบันแล้วก็มีทีมงานประมาณหนึ่งแล้วก็มีเครือข่ายวิจัยแล้วประมาณหนึ่งที่พอจะเชื่อมต่อแล้วก็ฟอร์มอัพให้กับท่านที่สนใจได้นะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีภาพเกี่ยวกับงานวิจัยด้านอื่นๆด้วยนะครับทั้งที่เป็นส่วนของ medical image เองนะครับในนี้จะเป็นพวกเบาหวานขึ้นจอประสาทตานะครับขวามือที่เป็นตัวเขียวๆเนี่ยจะเป็น motion analysis ในการ identifyอัตลักษณ์ของบุคคลผ่านการเดินและรูปร่างนะครับอันนี้เป็นโจทย์วิจัยปอเอกของผมและต่อยอดมาถึงนักศึกษาปอเอกผมที่ซิดนีย์มาถึงนักศึกษาปอเอกผมที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางแลบเองก็ทำพวกเกมด้วยนะครับเกมที่เป็นการทำfor entertainment เกม for awareness นะครับการปลุกความคิดทางด้าน awareness ในการทำให้เกิดความเชื่อหรือความมี good behavior ในบางส่วนนะครับอย่างเช่นการขับรถที่มีพฤติกรรมที่ควรเหมาะสมนะครับ racing car เกมปัจจุบันอย่างเช่นคนทั่วไปเนี่ยเด็กๆจะเล่นแข่งนะเกมแข่งเข้าเร็วที่สุดเลยชนดักแล้วยิ่งชนยิ่งได้แต้มไงครับซึ่งมันเป็นการซึมซับพฤติกรรมโดยมันเป็นสิ่งที่ค่อยๆสร้างนะครับเพราะนั้นเราก็จะทำเกมเป็นยิ่งชนยิ่งแพ้นะครับแต่เราจะไปถึงให้เร็วที่สุดแหละแต่ว่าถ้าทำตามกฎจราจรเนี่ยก็คุณยิ่งจะได้แต้มได้เงินในเกมมากขึ้นนะครับมันเป็นการสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเกมมิฟิเคชันนะครับผมจะสอนอยู่เกมเทคโนโลยีและเกมมิฟิเคชันของระดับปริญญาโทเหมือนกันเพราะนั้นเราจะใช้พวก mindset พวกระบบความคิดแล้วก็เข้ามาแทรกอยู่ระบบของการ entertain ให้มันซึมซับพวก good behavior เข้าไปในลักษณะของการเล่นเกมนะครับหรือว่าเป็นเกมลักษณะของการทำ rehabilitation หรือการทำกายภาพบำบัดก็ทำอยู่นะครับหลากหลายมากเลยถ้าอันนี้ผมเกริ่นเดี๋ยวท่านจะเบื่อกันเพราะท่านเข้ามาในโจทย์ของเกษตรกรรมนะครับดังนั้นศึกษาได้เพิ่มเติมในเพจโฮมเพจแล้วก็ Facebook page ของทาง lab นะครับตัวงานวิจัยที่ยังแอคทีฟอยู่ที่ผมทำอยู่นะครับก็จะเห็นในสไลด์นี้นะครับตัวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ผมทำอยู่หลักๆก็จะเป็นทางด้านของตัวระบุอัตลักษณ์นะครับโครงการแรกเนี่ยจะทำกับกระบือนะครับโดยใช้ลายบนจมูกแล้วก็ต่อยอดไปถึงทำกับโคนมนะครับโดยการใช้ภาพใบหน้านะครับแล้วก็ตัวรูปร่างนะครับก็จะมีปรับมิเชิงปรับไปแล้วมันจะมี area อื่นๆเช่นทำเว้นตาคนตาบอดนะครับเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นผลงานนะครับกำลังอยู่ในกระบวนการเขียนขอสิทธิบัตรแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะแล้วก็ขอความร่วมมือเพื่อขยายสเกลขึ้นไปสู่ระดับอุตสาหกรรมไม่เน้นผลกำไรนะครับแต่เน้นวงจรของ financial ที่สามารถ move มันต่อให้เกิดผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศส่วนใหญ่ผมจะทำในโครงการลักษณะนี้นะครับแต่ว่าโครงการแบบนี้ไม่ใช่ไม่ต้องใช้ financial support เลยใช้ครับใช้เยอะด้วยแต่ณจุดหนึ่งมันต้องอยู่ตัวแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวของมันเองในการสร้างประโยชน์ต่อได้นะครับเพราะโครงการวิจัยที่มันหยุดนิ่งไม่มีการพัฒนาต่อยอดได้โปรดักต์อีก5ปี10ปีมันเอานะครับเพราะนั้นเราจะต้องต่อยอดต้องมีเงินมาสวิงมันไปเรื่อยๆในการให้เกิดนวัตกรรมที่มันสอดคล้องกับความต้องการไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของ Academic Service เองหลักๆผมจะให้อยู่ที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศแล้วก็กระทรวงสนวกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็จะมีกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคุยในเชิงวิจัยแต่ถ้าเป็นกรมเหล่านี้จะเป็น academic service นะครับโอเคครับไปเร็วๆเลยนะครับอันนี้งานวิจัยเข้าไปแหล่ง2แหล่งสำคัญถ้าท่านเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการอยู่แล้วจะรู้จัก2แหล่งนี้นะครับแต่สำหรับท่านที่มาจากภาคเอกชนภาคเกษตรกรรมนะครับงานวิจัยใหม่ๆมักจะถูกตีพิมพ์ก่อนนะครับถ้ามันเกิดจากองค์ความรู้ทางด้านอะคาเดมิกไม่ได้มาจากอุตสาหกรรมแบบบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถอัปเดตตัวเองในเชิงงานวิจัยใหม่ๆไม่ต้องไปเอาเทคนิคก็ได้ครับเอาแค่ว่าไอ้เปเปอร์เนี้ยมันแก้ปัญหาอะไรอยู่อ๋อประเทศอินเดียเนี้ยกำลังแยกเมล็ดพันธุ์ของข้าวสาลีอยู่อ๋อประเทศออสเตรเลียเนี่ย
กำลังติดกล้องวงจรปิดในการในเรือการขนย้ายแกะข้ามประเทศเนี่ยครับมันจะอย่างน้อยให้เราเห็นเปอร์สเปกทีฟว่าโจทย์ที่มันมีความเป็นไปได้ในการทำมีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้เซนส์ว่าการที่เราจะแอพพลายบนโจทย์ปัญหาของเราเองเนี่ยเราจะทำอะไรมันได้บ้างนะครับไปดูได้2ที่เลยนะครับหลักๆคือ Google Scholar นะครับตัวที่ผมเขียนไว้ข้างบนเนี่ย Google Scholar หรือ Scopus นะครับแต่ Google Scholar ก็จะค่อนข้างเยอะหลากหลายกว่านะครับกว่า Scopus นิดนึงนะครับ